ตับข้างไขมันมีกี่ระยะหากเป็นโรคนี้แล้วจะรักษาอย่างไรหายเองได้หรือไม่และที่สำคัญหายขาดหรือไม่ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์แพทย์สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยโรคนี้จริงๆเป็นเพื่อนพ้องของโรคอ้วนนั่นเองโรคนี้จะไม่มีอาการเตือนการดำเนินโรคแบบค่อยเป็นค่อยไปซ่อนอยู่ในร่างกายเราจะทำให้เราประมาทหรือชะล่าใจส่วนใหญ่มันไม่มีอายุกำหนดถ้าท่านอายุแค่20-30แล้วท่านน้ำหนักขึ้นมากท่านก็เป็นโรคนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับตับเมื่อตับข้างไขมันโดยเฉลี่ยเมื่อเกิน10 ปีไปแล้วจากการที่เป็นตับจะเริ่มอักเสบพออักเสบไปนานๆนึกภาพเป็นการ์ตูนเซลล์ตับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อมีไขมันตับแทรกเข้าไปเซลล์ตับจะอ้วนจากสี่เหลี่ยมจะเป็นวงกลมใหญ่บวมตายพอเซลล์ตับตายปุ๊บมันจะถูกแทนที่ด้วยพังผืดถ้าเกิดจุดเล็กๆอย่างเนี้ยทุกจุดทุกจุดในเนื้อตับสภาพตับก็จะเปลี่ยนเป็นตับเริ่มแข็งหรือมีพังผืดในระยะยาวก็จะเหมือนคนที่เป็นโรคตับจากไวรัสจากเหล้าก็คือนำไปสู่ตับแข็งอันนี้คือเหตุที่น่ากังวลและคล้ายๆเป็นระเบิดเวลาที่ซ่อนในตัวเราโดยผู้ป่วยจำนวนหนึ่งจะมีพังผืดในตับถ้าเราเอาคนไข้กลุ่มนี้มาตรวจคัดกรองซึ่งโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็พวกเราได้ออกไปทำศึกษาวิจัย10 กว่าจังหวัด100 คนในกลุ่มเสี่ยงพบตับข้างไขมันประมาณ20 คนหรือ1 ใน 5และในจำนวน20 คนนี้อีก1 ใน 5เริ่มมีพังผืดตับแล้วถือว่าไม่น้อยตับข้างไขมันหรือที่หลายคนเรียกว่าไขมันพอกตับแบ่งเป็นระยะได้หลายระดับเมื่อเราได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับข้างไขมันเพิ่งตกใจอย่างที่ผมบอกว่า20%เท่านั้นที่เริ่มมีแผลเป็นแปลว่าอีก 80% ยังเพิ่งเริ่มต้นคือไม่มีแผลเป็นเลยถ้าเป็นระยะต้นๆที่ยังเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันระยะนี้เป็นระยะที่ดีมากแปลว่าถ้าเราไปเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ออกกำลังกายพวกนี้หายได้เลยส่วนระยะถัดมาเราเรียกว่าระยะเริ่มต้นมีพังผืดพังผืดในตับเนี่ยเราแบ่งเป็น4 ระยะระยะพังผืดที่1ที่2เนี่ยแปลว่าโรคเป็นมานานเกือบปีหรือเป็นปีแล้วกลุ่มนี้ถ้าใช้การออกกำลังกายเปลี่ยนพฤติกรรมและอาจจะใช้ยาร่วมด้วยที่คุณหมอจะดูแลให้ก็ทำให้หายได้นะครับถ้าทำได้สำเร็จตามเป้าแต่ถ้าเป็นระยะที่เลยจุดย้อนกลับกลุ่มสุดท้ายตับข้างไขมันที่มีพังผืดมากคือระดับ3ระดับ4กลุ่มนี้จะได้แต่ประคับประคองไม่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพังผืดระยะท้ายหรือตับแข็งแต่อย่างไรก็ตามการรักษาหรือได้รับการดูแลโดยแพทย์ก็จะทำให้ดีขึ้นมากกว่าไม่รักษาอยู่ดีครับถ้าเราเป็นตับข้างไขมันเราต้องทำยังไงครับคนที่เริ่มต้นเป็นใหม่ๆให้กลับไปดู2 เรื่องชนิดอาหารที่รับประทานรวมทั้งปริมาณส่วนที่2ชีวิตประจำวันออกกำลังกายให้มากขึ้นพฤติกรรมที่นั่งนอนอยู่กับโต๊ะอยู่กับเตียงอยู่ตลอดทั้งวันใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงออกกำลังกายวิ่งเดินปั่นจักรยานว่ายน้ำแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับจะช่วยมากในการเผาผลาญไขมันออกจากตับเป็นสิ่งสำคัญมากควบคู่กันไป2 ปัจจัยนี้ครับอาจารย์ยังแนะนำแนวทางอาหารตับข้างไขมันชื่ออาจจะส่อไปในทางว่าเกี่ยวข้องกับอาหารไขมันซึ่งก็อาจจะจริงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งก็คือมาจากอาหารกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตผมมักจะแนะนำคนไข้ผมง่ายๆ5 หมวด1คือข้าวบ้านเราหนักข้าวและหนักข้าวคือหลายทัพพีอันนี้ต้องลดลงอันที่2คือแป้งขนมปังกลุ่มที่3เป็นน้ำหวานเครื่องดื่มยุคนี้โอ้โหน้ำหวานทุกหัวมุมถนนมีน้ำตาลเป็นองค์ประกอบสูงมากต้องลดเลี่ยงคำแนะนำคือให้กินเฉพาะน้ำเปล่ากาแฟดำชาดำอันที่4คือผลไม้ครับบางคนทานผลไม้แต่ชนิดเป็นกิโลกิโลได้เลยลดลงซะเอาจานเล็กสุดท้ายเผือกมันกล้วยฟักทองนานๆกินทีครับแต่ว่าถ้ากินประจำไม่แนะนำลดลงซะตับข้างไขมันเมื่อเริ่มเป็นไม่มีอาการเมื่อดีขึ้นก็ไม่มีอาการเช่นกันเมื่อเรารักษาจนหายแล้วเนี่ยถามว่ามีความรู้สึกดีขึ้นไหมไม่มีนะครับส่วนใหญ่ด้วยค่าตับ 2-3 เท่าเนี่ยไม่มีอาการใดๆแต่เมื่อท่านลดน้ำหนักลงไป 5% ความรู้สึกท่านจะดีขึ้นจากการผอมลงตัวท่านเบาเข่าท่านดีขึ้นความฟิตการหลับการนอนของท่านจะสบายขึ้นภาวะนอนกรนก็เป็นอันนึงที่เป็นเพื่อนของโรคตับข้างไขมันเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านลดน้ำหนักทั้ง2 โรคจะดีขึ้นทั้งคู่รู้สึกสดชื่นการทำงานคล่องตัวมากขึ้นในชีวิตประจำวันตับข้างไขมันโรคที่ส่วนใหญ่ป้องกันได้หากเข้าใจข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและพิมพ์ค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์กรุณาตั้งสติก่อนปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆและส่งต่อให้ผู้อื่นนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม